ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งเราก็ส่งกำลังใจให้ทุกจุดนะคะท่านผู้ชมยังคงร่วมแจ้งมาได้นะคะจุดไหนสถานการณ์เป็นยังไงที่ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube CH3 Thailand News แต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะคะปรากฏว่าก็มีคนที่ทำคลิปออกมาในลักษณะสบายใจเฉิบเลยคุณไก่อยู่กับน้ำให้ได้นี่ค่ะยิ้มแย้มเลยนะคะนี่คือที่สุโขทัยค่ะกลางเตียงนอนทำไก่ย่างกินกลางน้ำท่วมแล้วก็เขียนข้อความว่าชิลชิลฟิลมันได้เด็กบ้านนอกคนสุโขทัยค่ะชาวเน็ตเข้ามาเม้นกันกว่า 4,000 ข้อความบางคนก็บอกเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจะได้ไม่ต้องเครียดบางคนบอกฟินเลยทะเลมาหน้าบ้านไม่ต้องไปไหนไกลบางส่วนก็มาให้กำลังใจกับชาวสุโขทัยนะคะหนุ่มชาวสุโขทัยอีกท่านหนึ่งทำคลิปนั่งเรือร้องเพลงตีฉิ่งคลายเครียดนี่แหละค่ะก็เป็นคลิปสนุกๆกันใน TikTok อ่ะนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดแหละนะคะส่งกำลังใจให้ค่ะครับ